Nang makilala sa buong mundo ang boksingero na nagmula sa General Santos City, Philippines na si Manny Pacman Pacquiao dahil sa kanyang kakaibang tapang, husay at hindi matawarang excitement na hatid sa bawat laban. Marami ang gustong sumunod sa kanyang yapak o kahit maabot man lamang ang bahagi ng kanyang tagumpay. Isa na dyan ang ipinagmamalaking boksingero ng Iligan City, Lanao del Norte, Philippines na si Dexter Iligan Cement Kid Mama Alimento. May ibubuga din naman kasi ang batang si Alimento sa naunang siyam na laban bilang professional boxer. Lahat naging panalo at ang matindi, anim dito ay tinapos sa knockout. Dahil nga sa husay, kinailangang bumiyahin ni Alimento sa bansang Thailand para doon naman harapin ang undefeated Thai boxer na sina Tapon Chai Dom or mas kilala sa alias na Chana Chai, CP Pressmart, ang nooy WBC Youth World Minimum Weight Champion. Sa round 1, ako pala si Ka-Helper. Narito ako para niyo maging helper. To help is my priority. Nagpakita ng mga magagandang galaw at solidong mga patama ang Pinoy na si Dexter Alimento. โอ้ยมาทักทายน่ากลัวครับโอ้โหเสียวซ่าจริงๆ11แห่งแล้วก็หลังนี้17แห่งนะครับว่าผลงานของชนะชัยตั้งแต่เชิงมวยสากลของเรานี่11แห่งโป๊กครับโอ้ยไม่ลืมนะครับว่าน็อต6ครั้งอันตรายมากๆเลยคุณชัยทัศน์โอ้โหกระพริบตาเด็ดขาดเลยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องด้วยนี่คือศึกยอดมวยโลก WBC นี่เป็นแชมป์เยาวชนของสภามวยโลก WBC นะครับโอ้โหไม่ได้นะอย่างคู่จริงๆต้องบล็อกให้ดีครับต้องต่อรุ่นยก2นะครับวันนี้ท่านไก่ย่าง5ดาวรุ่นสดเมฆแรกแล้วนะครับนะครับดูคุณสายชนชัยบนเวทีเลยรีบร้อนไปหรือเปล่าครับชนะชัยรีบครับต้องค่อยๆเนี่ยครับเข้าไปโดนจากมวยซ้ายในยก1ครับอลิเมโตตอนนี้มาเป็นมวยขวาโอ้โหเปิดหน้าแรกวันนี้ที่เชียงรายนะครับที่เชียงรายเลยทีเดียวนี่เอาละครับวัดกันแล้วครับจัดมวยแบบนี้ให้ชมแล้วครับโอ้โหระดับแชมป์โลกเขาต่อยบนเราต่อยล่างครับไม่ได้ครับเรานวดล่างขึ้นบนบ้างแล้วครับโอ้โหฝากชื่อของชนะชัยแฟนๆเลยครับชกแบบนี้ชัยก็ไม่ธรรมดานะครับในอดีตนะครับมาเป็นมวยซ้ายแล้วครับยก3อ้าววันนี้นะครับจีเจิ้งปู่เซินโดยคุณสายชนชัยพัชกุลใครน็อกใครหลอดไฟ LED นะครับดร.นันทวีสุรพันธ์นาทีแรกลำตัวอย่างอื่นไอ้แฟนเราหรือเปล่าครับหล่นไม่หล่นครับเอาแล้วครับหล่นไหมลำตัวลำตัวลำตัวแล้วบนล่างแลกกันล่างก่อนชนะชัยพวกเราเหนียวเหนียวเหนียวหนืดจริงๆครับสรอนปอร์ target ng Thai boxer ang bodega ni Alimento pero pag bumira may sagot din naman ang Pinoy นี่แหละครับความพยายามนะครับชนะชัยเน้นทุกหมัดครับแต่ต้องระวังเขาสวนลบรัตสิจะเขาบวกขยันออกหมัดด้วยจัดว่าเหนียวแล้วครับโดนขนาดนี้ยังยืนซดกับเราได้ของเรายก4โอ้โหยกเราของเราอีกโอ้โหมาชมต่อยก5นะครับวันนี้ทางสมศรีตะกุจาบด้วยแล้วก็แอนตาซินด้วยเลยทีเดียวมาลุ้นไปที่ยก5วันนี้ชมอยู่หน้าจอ74ด้วยโอ้ชนะชัยชกแบบนี้ครับแหมสมควรครับผมก็ได้รับรางวัลอาชีพเหลือเกินธนชัยนี่ตั้งใจมากนะครับนี่ยกนี้ยก5นี่11ของเขา19นะครับเขาเริ่มนะครับเขาเริ่มเขาเริ่มนะครับอย่าลอยหน้าไม่ได้นะชนะชัยครับต้องบล็อกให้อยู่อัปคัตดีครับอัปคัตดีครับซึมแล้วโอ้โหเลยทีเดียวนะครับวันนี้คุณทรงอิศักดาพงศ์วันนี้คนดูต้องยอมรับนะครับทุกตารางนิ้วแน่นไปหมดนะครับที่จังหวัดเชียงรายวันนี้นอกเหนือจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งคุณวิเชียรนะครับดร.พงศ์เศรษฐไพฑูรย์ในนามของ CP เจริญพงพันธ์อาหารจำกัดเริ่มจะบวกแล้วนะครับกุมภาพันธ์นะครับโอ้โหลุ้นกันเต็มๆเลยแรงมากครับแข็งแกร่งจริงๆครับรายนี้มองดูแล้วบางทีบางครั้งทำยกเดียว6ด้วยนี่เป็นฟิลิปปินส์อันตราย 100% นะครับวันนี้ทางไก่ย่างฮาดาวรุ่งสดเมจิแล้วก็สมคนที่จะรับนวดไปครับนวดไปอัปคัตสลับไปด้วยโอ้โหคู่นี้อลิเมโตไม่มีเวลาที่จะไม่มีเวลาที่จะไม่มีเวลาที่จะเต้นแล้ว1998จำกัดลุยเลยชนะชัยอ้าวแรงเชียร์เฮ้เฮ้นะเฮ้แล้วโอ้ยเบนิโต้นะครับเราใช้พลังไปเยอะแล้วต้องระวังนะครับยกนี้เป็นยก7เอลิเมนโต้นะครับชาวฟิลิปปินส์แล้วก็ชนตลอดเลยทีเดียวยกนี้ยก7
โอ้โหเนี่ยแบบไม่กดดันมากแล้วครับตอนนี้นักชกฟิลิปลดเป้าหน้าท้องให้เล็กทำให้เราต่อทั้งนะครับเขาก้าวใช่นะครับเขาเริ่มเป็นมวยซ้ายแล้วเริ่มจะออกมาซ้ายก็ต้องระวังนะครับซ้ายเขาเริ่มทำงานแล้วมวยที่ต่อยยากมากซ้ายเขาเริ่มทำงานแล้วBago magsimula ang round 9, gumagalaw pa si Chanachay. Makalipas ang ilang sandali, naging parang lantang gulay na ang Thai champion. Nawalan ng malay, bagamat pinipilit ng kanyang corner, nagisingin ito. Ngayon ka, mudreng na ka, provider matalobila. Sa kasama ang palad, hindi na nakabalik sa laban ang Thai boxer at nakuha na ng Pinoy na si Elemento ang panalo. Nanooy tuwang-tuwa dahil itinanggal siya na WBC Youth Minimum Weight Champion. ในรุ่นเล็กนะครับ Isinugod ang Thai boxer sa ospital at doon na napag-alaman na nagkaroon ng brain damage ang boksingero. Kinalaunan, nakarecover si Chanachay pero hindi na siya pwede pang lumaban sa boxing. Kailanman, hindi niya makakalimutan ang naging laban sa Pinoy na si Alimento. Sa sumunod na laban ni Dexter Alimento, hinarap niya ang boksingero na mayroon ng 60 laban na si Rodel Tijares. Pero nalusutan ito ni Alimento at nakuha ang panalo via unanimous decision. So yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW saan man panig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan niyo po itong aking video, paki-like at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede niyo i-click ang notification bell. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Boss Malyari ng Toronto, Canada, Romel Valdihuesa, Mark Angelo Galit, Rodolfo Arisgado, Ibang Classic TV, Dong Tangloy Malyari, Sinpai Place, The Silence, kay Mr. Alfonso Cortado ng USA, Jen Merjan Garcia ng Macau, Billy Jubildad ng Tagigat Pampanga, Happy TV, Ricardo Bernaldo Jr., Jer TV ng Siargao Island, kay Arnold Channel at sa kapwa ko Mahirap Vlogs. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel. Ako pala si Kahelper. Narito ako para niyo maging helper. Ang mapakain lang sila, sasalungin ko lahat ng bala. Ginamit niya mga tao na nagpadala ng kahit kaunting tulong lang po para sa amin.